Influction Line Up 2024 IFDT Line Up 2024 Let's Change the Game Together เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ของ Influction ภายใต้ชื่องาน Influction Line Up 2024ด้วยสโลแกน Let's Change the Game Together ท่ามกลางเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แบรนด์พาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็น Chic Republic Lesson Thailand Katsuya ข้าวตาไก่แจ้ร้องเพลง .com เด็กสมบูรณ์ Aim Shopพยาจิวเวลรี่สกินทิฟิกและยังมีตัวแทนพาร์ทเนอร์ในด้านต่างๆอีกมากมายนับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันค่ะโอ้คือจริงๆก็บอยก็คืออยู่มาตั้งแต่ก็คือเริ่มมีโปรดักชันเลยนะครับก็จริงๆบอกเลยว่าวันนี้ตื่นเต้นมากประทับใจมากขนลุกตอนนี้ขนลุกอยู่เลยคือจะพูดไงดีอ่ะดีใจแทนพี่ๆทุกคนเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ภาพวันนี้มันออกมาแล้วจริงๆบอกเลยว่าอันเนี้ยเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะด้วยใช่เกินกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะมากสุดยอดมากถ้าใครได้ดูงานเมื่อกี้จะอุ๊ยรู้สึกเป็นเกียรติมากคือจริงๆอ่ะบอยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเรามาในสเต็ปที่คล้ายๆกันเนาะเราทำงานมาเจอการแคสติ้งอะไรมาอย่างเงี้ยเชื่อว่ามาคล้ายๆกันแล้วการที่บอยได้มาเป็นโลโมเดลของน้องๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกตรงเนี้ยเป็นทั้งความกดดันแล้วก็เป็นทั้งความภาคภูมิใจของเราเนาะเราก็ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำหรือความสามารถของเราหรือว่าศักยภาพของทีมที่ทุกคนช่วยๆกันปั้นบอยขึ้นมาให้ออกมาวันนี้แล้วสามารถไปเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นโลโมเดลให้ใครได้ก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าดีใครอยากทำตามใครอยากเดินรอยตามบอยก็ยินดีมากๆครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับที่เราบอกไปก็เราจะมีซีรีส์2เรื่องเนาะที่ประกาศไปวันนี้ก็จริงๆทั้ง2เรื่องอ่ะบอยได้มีส่วนในการเป็นคณะกรรมการก็ช่วยกันดูเลือกๆน้องเข้ามาเงี้ยครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ต่างจากที่อื่นมากนะครับก็คือเราก็จะมีดูทั้งภาพลักษณ์ทั้งโซเชียลเนาะแล้วก็ทั้งความสามารถด้วยไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทั้งการร้องเพลงหรือว่าใครจะมีความสามารถพิเศษต่างๆเต้นอะไรก็ได้เงี้ยครับเราสามารถเขาเรียกไงเราอยากได้คนที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องรูปลักษณ์ด้วยแล้วก็ความสามารถด้วยครับก็ภูมิใจค่ะภูมิใจในตัวเองเล่นภูมิใจในตัวน้องด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่พลอยบอกว่าเราถนัดในเรื่องของการกรูมิ่งน้องๆลูกกี้แล้วก็พอมาวันนี้บอยถือว่าเป็นโรโมเดลแล้วก็เดี๋ยวเขาก็อาจจะผันตัวเป็นข้างหลังให้กับทีมของเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการได้เป็นคนในจุดเริ่มต้นมันรู้สึกภูมิใจเล็กๆตรงนี้แล้วก็ภูมิใจในทีมด้วยนะคะที่ฝ่าฟันกันมาแล้ววันนี้เป็นภาพที่พอรู้สึกอบอุ่นมากขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาในวันนี้มากๆสุดๆจริงๆเป็นเพลงประกอบซีรีส์แต่ก็อย่างที่พลอยบอกว่าเป็นเพลงที่เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ใช่เพราะมันเป็นเวอร์ชันเรียลใช่มั้ยใช่ซึ่งจริงๆบอยมีส่วนร่วมก็อ่ะไหนๆก็เป็นข้างหลังนะเล่าเลยได้ก็คือจริงๆที่เลือกเพลงนี้ออกมาเพราะว่ารู้สึกว่าเพลงนี้อย่างที่บอกไปที่ทุกคนก็น่าจะทราบนะครับมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าคงไม่มีเพลงไหนที่เหมาะกับการเอามาโชว์ในงานเปิดตัว Introduction เท่ากับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เราก็ได้มีการโคกับอย่างทั้งครูฟิล์มที่โรงเรียนสอนร้องเพลง ร้องเพลง.com ใช่ไหมครับแล้วก็มีทางโปรดิวเซอร์นะครับมาโยเจมเนาะเราก็เลยเอาเวอร์ชันนี้มาปัดฝุ่นกันมาเรียลเลนจ์ให้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่คิดว่าน่าจะทัชกับใจของหลายๆคนที่แล้วก็เหมาะกับงานเปิดตัวในวันนี้ครับเหมือนเป็นการโชว์ศักยภาพในหลายๆฝ่ายทั้งตัวนักร้องเองตัวทาเลนต์อินฟลูเอนเซอร์ตัวโปรดิวเซอร์และคุณครูนะคะก็ถือว่ากลมกล่อมออกมาเป็นเพลงชอบไหมครับชอบเพลงชอบเพลงอ๋อใช่ค่ะคือเราโฟกัสในส่วนของเพลงด้วยเพราะว่าเราเห็นว่าเพลงเนี่ยก็จะต่อยอดได้เพราะว่าจริงๆอย่างที่พลอยบอกนะว่าพลอยเคยทำงานวิดีโอที่เป็นเพลงด้วยเป็นเพลงงานโฆษณาค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทำเอ็มวีได้นี่เราก็มีพาร์ทเนอร์แต่งเพลงนี่งั้นก็ในคำว่าโฟกัสเพลงไม่ได้จำกัดแค่ว่าเราจะผลิตแค่หนึ่งเพลงจบแต่ว่ามันอาจจะไปอยู่ในซอสหนึ่งของงานโฆษณางานวิดีโอหรือว่าถ้าน้องๆอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ทาเลนต์คนนี้อยากจะพัฒนาก็ได้แล้วก็จะเข้าไปอยู่ในแทรกซึมในแต่ละพาร์ทของแต่ละส่วน
ได้ไม่คิดว่าในอนาคตอ่ะก็จะต้องมีผลงานใหม่ๆออกมาแน่นอนครับอุ๊ยจริงๆส่วนตัวบอยชอบเรื่องเพลงอยู่แล้วไม่ค่ะออนสปอนเซอร์ค่ะออนพี่ๆค่ะใช่ใช่ค่ะก็ขอฝากอินฟูดักชั่นนะครับสู่อ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนเนาะจริงๆก็จะเป็นทั้งสปอนเซอร์ลูกค้าหรือว่าจะเป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมก็ยินดีมาทำงานเรายินดีทำงานร่วมกับทุกๆคนนะครับอยากให้ลองเปิดโอกาสให้เราสักนิดนึงลองมาทำงานร่วมกันกับเรานะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทุกคนประทับใจแน่นอนเพราะว่าเราตั้งใจทำงานเต็มที่ครับโอเคเราตั้งใจทำงานค่ะครับผมคุณลูกค้าเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากครับ